แนะนำวิธีการใช้งานครับเกียร์กระปุกครับตัวใหม่นะครับตัวใหม่ของ Isuzu นะครับเกียร์กระปุกนะครับ6สปีดนะครับตัว R ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ถอยนะครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5แล้วก็เกียร์6นะครับเกียร์ถอยนะครับตัว R นะครับเกียร์ถอยก็โยกไปซ้ายมือสุดนะครับซ้ายมือสุดเลยนะครับแล้วก็ดันขึ้นครับนี่เป็นเกียร์ถอยนะครับดูตำแหน่งนะครับลงมาตรงนี้เป็นตำแหน่งว่างนะครับว่างตรงกลางนะครับเกียร์1ครับเกียร์1มาโยกไปซ้ายมือครับโยกนิดนึงครับแล้วก็ดันขึ้นครับเกียร์1ครับลงมาเกียร์2อยู่ตรงกลางนี่ว่างนะครับดันขึ้นครับเกียร์3ครับดันลงมาเกียร์4ครับมาเข้าหาตัวครับต่อมาโยกเข้าหาตัวครับขวามือครับโยกมานิดนึงครับดันขึ้นไปครับเกียร์5ครับลงมาครับเกียร์6ครับนะครับนี่เป็นวิธีการเข้าเกียร์แมนนวลแบบง่ายๆครับวันนี้เป็นคิวของ Isuzu ครับตัวนี้เป็นตัวใหม่6สปีดนะครับเครื่อง1,900นะครับ